ข่าวดีของวงการหมอลำต้อนรับปีใหม่ปีมังกรทองเนาะล่าสุดค่ะคู่รักร้อยล้านคู่รักหมอลำสุดฮอตแห่งปีคุณบอยศิริชัยแล้วก็คุณแอนอรดีได้เลิกงามยามดีนะคะจดทะเบียนสมรสกันในวันที่4มกราคม2567และปีนี้ก็ถือเป็นปีมังกรทองเรียกได้ว่าปีร่ำรวยปีมงคลนะคะหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้เข้าวิวากันในวันที่29เมษายน2566ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีงานเพิ่มขึ้นมีงานเพิ่มขึ้นหลังจากที่แต่งงานกันและคุณบอยศิริชัยเองนั้นก็ได้ร่วมงานทำบุญนะคะที่วัดแถวบ้านของคุณบอยเองแล้วก็ได้ประกาศค่ะได้ประกาศในวัดว่าวันที่4มกราคมจะจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการสำหรับคุณผู้การปริสายแล้วก็คุณนิชนันท์อินทศรค่ะก็เป็นที่ฮือฮาเป็นที่แบบโอ้โหยินดีกับแฟนคลับ FC หมอลำแฟนคลับบ้าน ABก็คือรอคอยวันนี้กันมาอย่างแบบโอ้โหลุ้นแล้วก็พอรู้ว่าวันนี้แหละจะเป็นวันจดทะเบียนดังนั้นแฟนคลับก็เลยรอชมภาพรอชมบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นมีคุณแม่คุณแอนอรดีนะคะแม่แตนแล้วก็มีคุณอาร์ตค่ะที่ไปด้วยอยู่ที่ว่าการขอนไออำเภอขอนแก่นค่ะค่ะก็เรียกได้ว่ามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านไกรสอนกองฉลาดนะคะและภรรยาคุณสิริพรจำตระกูลให้เกียรติมาเป็นนายทะเบียนและสักขีพยานด้วยตัวเองคุณบอยโพสต์ว่าคือคุณค่าของกันและกันขอบพระคุณท่านคุณพ่อไกรสอนกองฉลาดและคุณแม่ด้วยนะครับที่เมตตาเป็นนายทะเบียนด้วยตัวท่านเองครับผมวันนี้ได้เลิกจดทะเบียนสมรสขอกราบขอบพระคุณพ่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเมตตาเป็นพยานและขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ภรรยาท่านผู้ว่าที่เป็นนายทะเบียนด้วยตัวท่านเองแอนกับพี่บอยดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณของขวัญจากบ้านเอดีดอกไม้จากแม่ปอดีว่าและคำอวยพรจากทุกๆคนด้วยนะคะครับผมแล้วก็คุณแอนอรดีนะครับก็ได้ออกมาโพสต์เนาะบอกว่าวันนี้เลิกจดทะเบียนสมรสนะครับผมขอกราบขอบพระคุณพ่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเมตตาเป็นพยานนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ภรรยาท่านคุณแม่ก็คือเป็นคุณภรรยาของท่านผู้ว่านะครับที่เป็นนายทะเบียนด้วยตัวท่านเองเนาะแอนกับพี่บอยก็ดีใจมากๆนะครับขอบคุณเหมือนที่สาวสีอ่านเมื่อสักครู่นี้แหละครับแล้ววันนี้มีของขวัญจากบ้านทาง AB ใช่ไหมที่น้องอาร์ตได้เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนถ่ายคือเป็นคนเอานำไปมอบน้องอาร์ตเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนจะหารูปให้ดูก่อนก็คือต้องบอกเลยว่าสำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของบ้าน AB นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าต้อนรับต้นปีใหม่อย่างแบบโอ้โหแฟนคลับ FC ก็ต่างที่จะรอวันนี้แล้วก็รอชมภาพบรรยากาศก็จะมีบรรยากาศภาพทางด้านเพจค่ะนี่ไงของขวัญชิ้นนี้ไงนี่ที่เป็นแบบเหมือนเป็นทองอะครับสีเพราะเห็นตอนไปซื้ออยู่ที่ร้านทองนี่ไงครับน้องไอซ์ก็เป็นตัวแทนไปมอบใช่แล้วถ้าใครอยากชมคลิปช่วงที่จดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็ช่วงมอบช่อดอกไม้นะคะติดตามได้ที่เพจของน้องอาร์ตอัธชัยใจเกินร้อยแฟนเพจได้นะคะจะมีคลิปอยู่เป็นภาพบรรยากาศนี่แหละค่ะที่ถ่ายภาพร่วมเฟรมทั้งได้ทั้งท่านผู้ว่าเนาะแล้วก็ภรรยาเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นนายทะเบียนถือว่าโอ้โหเป็นวันสำคัญจริงๆนะคะของบ้าน EB ครับแล้วแฟนคลับก็คือแบบโอ้รอคอยวันนี้มาแล้วก็ภาพแบบบรรยากาศแบบมีความสุขอ่ะแล้วคุณแม่เนี่ยเห็นไหมคุณแม่ก็ตรีมเดียวกันหมดเลยนะกับคุณบอยคุณแอนคุณอาร์ตนะคะคุณแม่ยังบอกว่าขนาดไม่ได้นัดเนี่ยตรีมเดียวกันหมดเลยแล้วก็สีขาวโทนทั้งออกน้ำตาลน้ำตาลค่ะแต่ว่าคุณแอนก็รีบบินไปเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะไปร่วมงานฤดูหนาวเชียงใหม่ค่ะก็บินไปแล้วก็มี2งานนะวันนี้แล้วก็มีกลับไปกรุงเทพอีกค่ะครับผมนี่ก็คือทะเบียนสมรสนะครับค่ะทะเบียนสมรสเนาะค่ะใบสำคัญการสมรสนะครับแสดงว่านายคู่กันปุริสายกับนางสาวนิชนันท์อินทศรนะครับได้จดทะเบียนสมรสกันนะก็เป็นนิชนันท์ปุริสายใช่ไหมณสำนักทะเบียนอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับวันที่4มกราคม2567นะครับผมโอ้ถือว่าบ้านทักแฟนคลับบ้านทัก AB เนี่ยชื่นมื่นกันมากๆเลยแล้วเหมือนที่สาวสีบอกเมื่อตอนต้นคลิปเลยบอกว่า
ปีนี้เป็นปีมังกรทองถ้าได้แบบว่าทายาทหรือว่าได้ลูกในปีนี้จะเป็นแบบว่าปีที่รวยใช่พอปีนี้ก็จะได้เป็นแบบว่าเด็กที่แบบว่าเป็นแบบเสริมบุญบารมีพ่อแม่แล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าเป็นมงคลนะเนาะเจ้าเนาะค่ะก็ยังต้องรอดูกันเนาะว่าจะมีข่าวดีอีกหรือเปล่าของทางบ้านทาง AB นะครับค่ะแต่ขอแจ้งงานน้องแอนใหม่นะวันนี้ไม่ได้มี2งานแต่เพียงแต่ว่า2งานคือจดทะเบียนตอนเช้า1ค่ะเป็นงานส่วนตัวแล้วก็เป็นงานที่แสดงวันนี้มีงานฤดูหนาวของดีเมืองเชียงใหม่ค่ะอยู่ที่สนามศาลากลางเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็บินขึ้นเหนือกันไปเลยนะคะออร์แรนด์แบนด์ค่ะก็มีพรุ่งนี้นะคะวันที่5เป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตค่ะอำเภอดวงเจริญจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็วันที่6นะคะงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองวันที่8งานกาชาดและงานของดีมุกดาหารค่ะวันที่9งานเลี้ยงปีใหม่อำเภอเมืองอำนาจเจริญนะคะแล้วก็วันที่10คอนเสิร์ตการกุศลอยู่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันที่11นะคะอยู่ที่ร้านอาหารริมชนคันทรีค่ะจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีรับเชิญมารำใจเกินร้อยด้วยนะคะอยู่บุรีรัมย์เหมือนกันแต่เป็นอำเภอลำปลายมาสวันที่12รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยค่ะอยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันที่13นะคะมีคอนเสิร์ตชาวปลวกนะคะจังหวัดอุดรธานีชาวปลวกเฟสติวัลนะคะแล้วก็มี3งานเลยนะวันนั้นมีเทศกาลดนตรีมันโคตรม่วนจังหวัดมหาสารคามแล้วก็มีรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยจังหวัดขอนแก่นโอ้โห3จังหวัดค่ะ14มีรับเชิญใจกรร้อยที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเสด็จภูมินะคะ15งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดหน้าสารกลางจังหวัดชัยภูมิครับ16งานเลี้ยงฉลองอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา17รับเชิญใจเกินร้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร18ฉลอง1ปีร้านนันทวัฒน์พาณิชย์ AB นะคะจังหวัดโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามงานที่2อยู่ที่งานหอมแดงกระเทียมดีจังหวัดศรีสะเกษอำเภอยางชุบน้อยค่ะ19อยู่ที่งานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็มี2งานรับเชิญมารำใจเกินร้อยที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับผมค่ะแล้ววันที่อีก20อีกถึง31แล้วค่อยมาอัปเดตอีกทีละกันเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแอนและคุณบอยก็คือจดทะเบียนแสดงว่าอาจจะมีข่าวดีในไม่ช้าหรือเปล่าใช่ครับเป็นเลิกงามยามดีเนาะวันที่4มกราคมนะครับข่าวดีของวงการหมอลำจริงๆครับหลังจากที่เราก็ได้รู้แล้วว่าเขาแต่งงานกันมั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมพอมาได้เลิกปีนี้อาจจะเป็นเลิกดีนั่นแหละถึงมาจดปีนี้ใช่ไหมสาวสีเป็นปีมังกรเป็นปีมหามงคลใช่ค่ะต้อนรับต้นปียังไงเราสองคนก็ขออวยพรนะคะให้กับคุณแอนคุณบอยค่ะขอให้ความรักสุขสมหวังไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ให้ทั้งคู่นะคะจับมือก้าวผ่านไปด้วยกันแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ปีนี้ปีมังกรทองทุกท่านทุกคนรวมถึงคุณแอนคุณบอยรวมถึงแฟนคลับรวมถึงแฟนเพจของสาวสีเมืองเลยแล้วก็บอจูดีไซน์มีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองไร้โรคภัยไข้เจ็บค่ะครับผมบอจูก็ขอให้คู่รักเนาะคู่รักร้อยรักของเรานะครับขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้มีแฟนคลับรักเยอะๆและก็อีกหนึ่งอย่างที่แฟนคลับ FC หวังเชื่อว่าทางบอยสิริชัยกับแอนดีก็หวังเหมือนกันก็คือมีทายาทตัวน้อยเร็วๆนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนก็นำข่าวสารดีๆมาเล่าให้ FC แฟนคลับได้ฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรา2คนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ